วัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาดู rotating wedge นะคะชนิดต่างๆแบรนด์ Automate ค่ะ rotating wedge นะคะของ Automate จะมี2ชนิดนะคะ2 type อันแรกนะคะอันนี้คือ standard นะคะ standard คือมี2รูนะคะเอาไว้เกี่ยวกับ2วิงนะคะแล้วก็มีอีกชนิดนึงนะคะคือรูใหญ่ๆรูเดียวนะคะอันนี้ก็ใช้เกี่ยวเข้าไปในฐานของ bracket เลยนะคะชนิดต่างกันยังไงนะคะชนิด2รูนะคะจะใช้กับแบ็กเก็ตสี่เหลี่ยมที่มี4วิงแล้วเราก็จะใส่เข้าไปใน2วิงทางด้านที่เราต้องการกดนะทางด้านที่โรเตทแล้วโปรมิเนนต์ยื่นออกมาก็คือเสริมฟอร์สด้านนั้นให้หมุนกลับนะคะส่วนชนิดนี้นะคะจะใช้กับแบ็กเก็ตชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่ทวินสล็อตที่ไม่ใช่4วิงไม่ใช่สี่เหลี่ยมนะคะเช่นเซลไลเกตนะคะเช่นชนิดที่วิงของยากๆนะคะหรือเช่นโลฟริกชันรูปสามเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะไรที่ไม่ได้มี2วิงให้คล้องได้ก็จะใช้ชนิดคล้องเข้าไปที่ฐานนะคะคือมีรูใหญ่ๆรูเดียววัดนะคะจากร่องที่เหมือนสล็อตที่เอาลวดวางนะคะมันจะเสริมติ๊กเนสนะคะให้ฟอร์สของอาร์ชไวเพิ่มขึ้น 1.5 มิลค่ะคราวนี้ชนิดที่เป็นซิงเกิลโฮลนะคะที่ใช้กับแร็กเก็ตโลฟิคชั่นหรือรูปร่างสามเหลี่ยมหรือวิงเตี้ยต่างๆนะคะอันนี้จะเสริมฟอร์สนะคะมากกว่าอันนี้คือ 2.5 มิลนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างการใช้นะคะอันนี้ใส่2วิงของแร็กเก็ตทวินสล็อตสี่เหลี่ยมนะคะทีนี้จะอินเสิร์ตนะคะที่ติด attachment ตัวนี้ rotating wedge เนี่ยที่ด้านไหนก็คือสมมุติว่า C3 อันนี้มีเซี่ยว rotate ออกมาต้องการ press นะคะเพิ่ม force ที่มีเซี่ยวให้ rotate back นะคะก็ต้องเสริม rotating wedge ข้างที่นูนนะคะข้างที่นูนต้องการกดนะคะมันจะช่วยให้ arch y พาดผ่านมาด้วย force ที่มากขึ้นก็จะเกิดแรง rotate back อันนี้ลองยังไม่ได้รายเกจจริงหรือว่าเกจมันหลุดนะคะนี่เป็นโมเดลติดกาวเฉยๆนะก็คือมันจะช่วยกดช่วยเสริมฟอร์สนะคะอาร์ชไวมันจะป่งขึ้นมาก็คือมีฟอร์สเพิ่มขึ้นในการกดฟันให้เกิดโรเตทแบ็กนะคะในด้านที่อินเสิร์ตโรเตตติ้งเวชเข้าไปอันนี้นะคะลองใส่แบบซิงเกิลโฮนะคะก็สามารถใส่กับแบ็กเก็ตทวินสล็อตได้เหมือนกันนะคะอันนี้ทูโฮนะคะอันนี้ซิงเกิลโฮนะคะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างของสีเคลียร์นะคะอันนี้คือซิงเกิลโฮนะคะสำหรับโลฟิคชั่นแทบไม่เห็นเลยใสอันนี้นะคะทูโฮนะคะอันนี้สแตนดาร์ดคือที่ก้านสติ๊กเนี่ยก็จะทำให้เห็นได้ง่ายถ้าเป็นสแควร์สี่เหลี่ยมเนี่ยก็คือเป็นสแตนดาร์ดนะคะถ้าเป็นรูเดียวนะคะก็เป็นหัวสติ๊กก็เป็นกลมนะคะ Rotating Wedge นะคะดีไซน์มาให้ใช้ในการแก้ Moderate Rotate นะคะได้ทั้งมีเซียลดิสตอลสำหรับตำแหน่ง C5 ถึง C5 นะคะสามารถใช้ rotating wedge ได้ทุกซี่1สติ๊กนะคะมี rotating wedge 10ชิ้นนะคะ10ตัวแถวละ5 1กล่องนะคะจะมี25สติ๊กนะคะก็เท่ากับ1กล่องมี250ชิ้นนะคะคันนี้ก็จะมีให้เลือก2สีนะคะคือในแต่ละแบบนะคะอันนี้แบบ two hole ใช่ไหมคะก็คือ standard นะคะก็จะมีสีเงิน silver แล้วก็มีสีเคลียร์นะคะอันนี้นะคะเป็นแบบไม่ใช่เขียนว่า delta force คือ bracket ที่เป็น low friction type 1นะคะอันนี้ก็เป็น silver นะคะแล้วก็เคลียร์นะคะอันนี้เป็น mark เฉยเดี๋ยวหยิบผิดนี่คือ single holeจำนวนแพ็คเท่ากันนะคะ